This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การนอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างอันแรกสุดคือระยะเวลาการนอนต้องได้อันที่2คือคุณภาพในลักษณะของการนอนหลับในแต่ละระยะเนี่ยต้องได้ตามที่ควรจะเป็นอีกประเด็นนึงครับที่สำคัญมากๆเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพร่างกายมนุษย์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมองหรืออวัยวะต่างๆเนี่ยมันมีรอบการทำงานของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอบการทำงานตรงนี้เนี่ยมันเกิดการรวนโดยเฉพาะคนที่นอนดึกบ่อยๆต่อให้เขานอนได้ดีนอนดึกนอนได้เข้าระยะหลับลึกได้ทุกอย่างแต่มันไม่ตรงรอบที่นอนตอนเช้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของคุณภาพการนอนนะคะนอนยังไงให้มีคุณภาพนอนอย่างที่เรานอนกันอยู่ทุกวันนี้เพียงพอแล้วหรือเปล่ามีคุณภาพแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วรศิษฐ์สิริพรพานิชศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะคุยกันถึงเรื่องของการนอนนะคะจริงๆถ้าเกิดว่านอนหลับพักผ่อนเพียงพอก็ไม่รู้ว่าคำว่าเพียงพอเนี่ยมันต้องเพียงพอแค่ไหนในระดับไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้มันเป็นเรื่องของการนอนอย่างมีคุณภาพนอนยังไงให้มีคุณภาพถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนเลยค่ะเรื่องของการนอนนอนยังไงให้มีคุณภาพแล้วมันสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์ครับขอบคุณครับเรื่องของการนอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างอันแรกสุดคือระยะเวลาการนอนระยะเวลาการนอนเนี่ยต้องได้อย่างที่เราชอบรู้จักกันว่าผู้ใหญ่นอน8ชั่วโมงนะครับจริงๆไม่ใช่8ชั่วโมงเป๊ะนะครับจริงๆมันคือ 7-9 ชั่วโมงอาจจะมีบางคนนอน7ชั่วโมงได้บางคนนอน9ชั่วโมงได้อันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับส่วนเด็กอาจจะต้องการการนอนที่นานขึ้นกว่าผู้ใหญ่อย่างวัยรุ่นเนี่ยประมาณ9ชั่วโมงเด็กประถมก็อาจจะมาสัก10ชั่วโมงเนี่ยครับก็จะมากขึ้นไปส่วนคนผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะนอนเหลือประมาณเฉลี่ยประมาณ7ชั่วโมงนะครับนั้นอันดับแรกของคุณภาพคือปริมาณก่อนปริมาณต้องได้อันที่สองคือคุณภาพในเชิงของลักษณะของการนอนหลับในแต่ระยะเนี่ยต้องได้ตามที่ควรจะเป็นคือหลายๆคนบอกว่านอนไปต้อง 8-9 ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสดชื่นตื่นมาแล้วยังหัวยังมึนๆนั่นแสดงว่าปริมาณได้แต่ว่าตัวคุณภาพหรือระยะการนอนต่างๆเนี่ยได้ไม่ถึงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะบางคนมีลักษณะของการนอนที่ผิดปกติครับอย่างเช่นนอนไปแล้วเหมือนมีนอนกรนรุนแรงแล้วก็มีหยุดหายใจนะครับเกิดขึ้นทำให้ร่างกายเนี่ยตื่นเป็นระยะในระหว่างการนอนกลายเป็นว่าเข้าระยะการหลับลึกไม่ได้ซึ่งพอเข้าระยะหลับลึกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันนอนก็เหมือนกับไม่ค่อยได้นอนก็เลยว่าตื่นมาตอนเช้าต่อให้นับชั่วโมงการนอนได้แปดเก้าชั่วโมงกลายเป็นว่าตื่นแล้วก็ไม่สดชื่นก็คือคุณภาพไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของปริมาณพอนะครับลักษณะคุณภาพการนอนคือการนอนในแต่ละระยะก็ต้องได้ตามที่ควรจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของนาฬิกาเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพครับสมัยก่อนเราก็ไม่ได้สนใจตรงนี้มากนักนะครับเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เองก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้มากแต่ปัจจุบันเราพบว่าร่างกายมนุษย์เองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมองหรืออวัยวะต่างๆเนี่ยมันมีรอบการทำงานของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอบการทำงานตรงนี้เนี่ยมันเกิดการรวนโดยเฉพาะคนที่นอนดึกบ่อยๆต่อให้เขานอนได้ดีนะครับคือนอนดึกแต่นอน 8-9 ชั่วโมงนะครับนอนดึกนอนได้เข้าระยะหลับลึกได้ทุกอย่างแต่มันไม่ตรงรอบที่นอนตอนเช้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางนักวิทยาศาสตร์เองสนใจมากๆเพราะว่าเราเคยรู้สึกว่าทำไมสภาวะบางอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นคนที่ปวดท้องจากเรื่องของโรคกระเพาะเนี่ยจะชอบปวดดึกๆทั้งที่เขาไม่ได้กินข้าวมันเป็นช่วงของการที่มันมีการปรับของร่างกายมีการหลั่งกรดในเวลานั้นอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนอนเนี่ยนะครับปัจจุบันเองจึงต้องมาโฟกัสอีกเรื่องนึงคือควรจะนอนตรงรอบหมายความว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่นอนตอนกลางคืนเราก็ควรจะนอนตอนกลางคืนถ้าเรามานอนในเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มันไม่ตรงรอบและทำให้เสียการทำงานของร่างกายไปครับอ๋อกำลังนึกถึงตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณผู้ฟังนึกถึงตัวเองบ้างไหมครับแต่ว่าในคุณภาพการนอนที่ผ่านมาเป็นยังไงเพราะว่าพออาจารย์บอกแบบนี้ปุ๊บนี่ฉุกคิดขึ้นมาได้เลยว่านอนดึกก็จริงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่านอนได้อย่างเต็มที่ 8-9 ชั่วโมงนะคะแต่ปรากฏว่าเอ้ามันไม่ได้คุณภาพมันไม่ได้วงรอบของนาฬิกาชีวิตมันเลยเวลาไป
หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันเพราะมันมีระยะเวลาอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าในช่วงเวลากี่ทุ่มกี่ทุ่มเป็นต้นไปอวัยวะส่วนไหนทำงานหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตใช่ครับคือเมื่อก่อนเราก็เข้าใจครับว่าตัวนาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นแค่ลักษณะว่ามีการหลั่งของตัวเมลาโทนินออกมาแล้วเรารู้สึกพร้อมจะเข้านอนแล้วก็ทำให้เกิดการนอนหลับต่อไปแต่ปัจจุบันเราพบว่าไอ้ตัววงจรตรงนี้ครับเกี่ยวกับตัวเมลาโทนินเนี่ยมันไปคอนโทรลนาฬิกาชีวิตของแต่ละเซลล์ในแต่ละอวัยวะให้มีการทำงานเป็นรอบนะครับเป็นจังหวะขึ้นมาซึ่งต้องเรียนว่าตรงนี้เองเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์เองเขากำลังศึกษาวิจัยกันอยู่ข้อมูลเองอาจจะยังไม่ได้มีชัดมากแต่ที่แน่นอนคือร่างกายของมนุษย์เองเนี่ยมันมีลักษณะของวงรอบถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะอยู่ในลักษณะของการที่มันเป็นรอบยกตัวอย่างเช่นของคุณผู้หญิงก็มีลักษณะของรอบเดือนหรือแม้แต่การนอนหลับใน1คืนเองเนี่ยก็มีวงจรหรือเป็นรอบของการนอนหลับเกิดขึ้นประมาณ 4-6 รอบต่อคืนทุกๆอย่างของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นรอบเพราะฉะนั้นถ้าเราทำทุกอย่างตามรอบเนี่ยทุกอย่างมันจะโอเคหมดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปฝืนกับรอบที่มันควรจะเป็นนะครับโอเคอาจจะเป็นชั่วคราวอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นระยะยาวเนี่ยอันนี้ส่งผลเสียแน่นอนค่ะแล้วถ้างานตามรอบเนี่ยมันต้องเป็นรอบแบบไหนเวลาไหนอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะถ้าเป็นลักษณะของการนอนหลับเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยตัวร่างกายของเราเองเนี่ยจะเริ่มง่วงเมื่อแสงอาทิตย์มันลดลงนะครับเพราะว่าตัวแสงเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับเรื่องของการเข้าสู่ระยะการนอนของมนุษย์นะครับที่อันนี้เป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับเมื่อแสงลดลงเนี่ยนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของการที่เริ่มรู้สึกง่วงนะครับมีเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนออกมาที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเราพร้อมจะเข้าสู่การนอนหลับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาทีในช่วงของเช้าในแต่ละวันประเด็นคือมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างแสงเทียมขึ้นมาครับที่ไม่ใช่แสงอาทิตย์แต่เป็นแสงจากไฟฟ้าทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ยาวขึ้นแต่ข้อเสียคือเมื่อแสงตรงนี้มีมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปรบกวนนะครับกระบวนการในการที่เราเข้าสู่การนอนหลับปกติทำให้มนุษย์ปัจจุบันเองเนี่ยเราง่วงนอนช้าลงจากการที่เรามีแสงค่ะถ้าเราลองสังเกตดูนะครับอย่างเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆนะครับเราจะเห็นว่าคนพื้นที่นะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มเขาก็หลับกันละใช่นะครับแต่ในเมืองใหญ่ๆนะครับที่เราอยู่กันนะครับเราทุ่มสองทุ่มนี่โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่แอคทีฟมากนะครับในการช้อปปิ้งในการต่อคิวกินอาหารชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผลกระทบในระยะยาวที่ไม่ดีเพราะว่าเรานอนดึกกว่าที่ควรจะเป็นนะครับโดยปัญหาหลักๆที่ปัจจุบันเราคอนเซิร์นมากๆคือเรื่องของแสงไฟนะครับซึ่งมาจากไอ้ตัวไฟฟ้าและที่สำคัญมากๆกับแสงไฟจากอุปกรณ์ไอทีซึ่งไอ้แสงตรงนี้นะครับที่เขาพูดกันถึงเรื่องของแสงสีฟ้าเนี่ยคือตัวที่มันยับยั้งการหลั่งของตัวฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดยตรงเลยครับแต่เราติดไปแล้วค่ะอาจารย์กับแสงต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็แบบต้องติดตามโซเชียลหรือว่าดูนั่นดูนี่กันตลอดเลยอ่ะมันโหได้อย่างนี้เราจะวางมันลงได้ยังไงคะเราจะปรับตัวได้ไหมคะเนี่ยครับเข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีที่เข้ามาได้แต่เราต้องปรับตัวให้อยู่กับมันได้นะครับหลายๆคนบอกว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีมาใช้เราแน่นอนครับเราต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ครับปฏิเสธไม่ได้หรอกครับยุคนี้ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะเสียโอกาสหลายๆอย่างแต่อย่างน้อยนะครับก่อนเข้านอนเนี่ยเอาประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงวางลงแล้วก็ทำจิตใจให้สบายพร้อมเข้านอนคือถ้าเกิดเราติดตามในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะพบว่าหลักการของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันเร้าอารมณ์และมันกระตุ้นให้เราสนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อเตรียมเข้านอนเนี่ยมันจะนอนไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นครับผมก็เป็นถ้าเราเปิดอุปกรณ์ไอทีเหล่านี้หรือเข้าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันจะพาเราไหลไปเรื่อยๆครับเราก็จะไถหน้าจอไปเรื่อยๆมันจะดึงเราไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ง่วงแล้วเราก็ไม่นอนครับเพราะฉะนั้นก่อนจะนอนเนี่ยครับสมมุติว่าท่านตั้งวางแผนว่าจะเข้านอนประมาณสัก 4-5 ทุ่มสัก 3-4 ทุ่มเนี่ยก็ควรจะลดอุปกรณ์เหล่านี้ลงละครับนะครับเอาวางลงนะครับจริงๆไม่แนะนำให้อยู่ในห้องนอนนะครับแยกออกไปข้างนอกยกเว้นว่าบุคลากรที่อาจจะต้องทำงานในเวลากลางคืนเช่นคนที่ต้องถูกตามกลางคืนอาจจะไว้ในห้องได้แต่ถ้าท่านไม่ได้ทำงานลักษณะแบบนั้นเนี่ยแนะนำอุปกรณ์เหล่านี้ออกจากห้องเถอะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปรบกวนการนอนของท่านนะครับแล้วก่อนนอนเนี่ยทำเป็นเวลาสบายๆนะครับอาจจะบางคนใช้การนั่งสมาธิสวดมนต์หรืออ่านหนังสือเบาๆครับก่อนเข้านอนนะครับให้ร่างกายรู้ว่าเนี่ยคือการที่จะเข้านอนคือเรื่องของการนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราตั้งใจจะนอนเราจะนอนไม่ได้อ่ะไม่เหมือนกับการทำงานการทำงานเราต้องตั้งใจค่ะใช่แต่การนอนนี่ตั้งใจไม่ได้ครับถ้าคุณตั้งใจจะนอนมันเป็นการบังคับให้สมองส่วนของความตั้งใจเนี่ยมันทำงานซึ่งถ้าสมองส่วนนี้ทำงานเนี่ยเราจะไม่ง่วงเอ้าเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยต้องเป็นลักษณะของการผ่อนคลาย
ครับคำว่าผ่อนคลายหมายความว่าเราต้องพยายามหลอกร่างกายว่าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะนอนนะแต่เราทำให้ร่างกายรู้ทางอ้อมว่าเรากำลังจะนอนเช่นก่อนจะนอนหลายคนใช้การสวดมนต์ใช้การแปลงฟันนะครับหรือใช้การทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อจะบอกเหมือนกับที่เราฝึกเด็กๆว่าก่อนเข้านอนต้องทำหนึ่งสองสามสี่นะไปแปลงฟันไปบ้วนปากนะสวดมนต์ไหว้พระนะครับหรือทำตามศาสนาที่ท่านนับถืออยู่แล้วก็เข้านอนมันเป็นการเซตโดยอัตโนมัติครับเป็นการสร้างรูทีนของการเข้านอนทำให้ร่างกายรู้ว่านี่จะนอนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือสั่งมันเข้านอนเพราะถ้าสั่งจะทำไม่ได้ครับเราจะกลายเป็นตื่นขึ้นมาทันทียิ่งพยายามจะนอนเรายิ่งนอนไม่ได้ครับมันเป็นกระบวนการแบบนี้ตลกนิดหนึ่งตรงของการนอนต้องผ่อนคลายถึงจะนอนได้จริงค่ะอาจารย์เพราะว่าพยายามเดี๋ยวว่าบางทีคือเอาแหละบางทีนะคะบอกว่าเราอยากจะนอนเร็วแหละวันนี้นะคะตั้งใจละไม่หลับจริงๆด้วยอาจารย์มันเป็นกลไกของสมองที่เราสั่งมันเป็นทำให้เราตื่นบอกจะหลับแต่กลายเป็นว่าตื่นซะอย่างนั้นเลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแปลกมากค่ะอาจารย์เอาแล้วอย่างนี้คือเราจะใช้วิธีแบบไหนคะคือผ่อนคลายไปจัดสถานที่หรือสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่กับใจจดใจจ่อกับโซเชียลมีเดียหรือมือถือโทรทัศน์เนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วภายบรรยากาศภายในห้องนอนเราก็ต้องมีการจัดสรรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อให้แบบรู้สึกว่าร่างกายเราตอนนี้มันเป็นช่วงกลางคืนแล้วนะมันมืดแล้วนะต้องนอนแล้วนะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะคือเรื่องของการเตรียมเข้านอนนะครับมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสุขอนามัยการนอนหลับอยู่ซึ่งก็จะมีคำแนะนำในการที่เราจะปรับตัวนะครับในการเข้านอนไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเตรียมตัวก่อนเข้านอนนะครับเป็นเรื่องของการที่ปรับสภาพห้องนอนแล้วก็เวลาตื่นนอนนะครับง่ายๆนะครับก็คือในลักษณะที่ว่าตัวก่อนเข้านอนเนี่ยจะอย่างที่ผมได้เรียนทุกท่านไปคือเรื่องของการผ่อนคลายนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าก่อนเข้านอนจะต้องมีการกินนมก่อนนอนอันนี้ไม่เห็นด้วยครับจริงๆก่อนเข้านอนเนี่ยให้ท้องว่างๆครับเพราะถ้ากินอะไรเข้าไปก่อนในช่วงเวลาก่อนเข้านอนหรือบางคนเนี่ยนะครับไปสังสรรค์ฮะก็อาจจะเป็นหมูกระทะกลับมาก็นอนไม่ได้นั้นไม่แปลกเลยครับเพราะท้องแน่นขนาดนั้นนอนไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอาหารมื้อหลักเนี่ยควรจะห่างกับเวลานอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเพื่อทำให้ร่างกายมันย่อยในบางส่วนแล้วเราไม่แน่นท้องเกินไปไม่งั้นเราก็จะแน่นท้องหรือบางคนก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้านอนเนี่ยผ่อนคลายหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่นะครับออกกำลังกายดีนะครับดีกับสุขภาพแต่อย่าออกกำลังกายใกล้เวลานอนครับเพราะออกกำลังกายคือการกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวออกกำลังกายเนี่ยควรจะไปทำตั้งแต่ช่วงเย็นๆฮะหรือถ้าจริงๆเนี่ยออกกำลังกายดีเนี่ยคือตอนเช้าค่ะอ๋อตอนเช้ามันจะไม่ค่อยรบกวนเรื่องของการนอนหลับมากนักนะครับค่ะทีนี้เรื่องของอันนี้คือเรื่องของการเตรียมก่อนเข้านอนครับเน้นผ่อนคลายหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักก่อนเข้านอนค่ะทีนี้สภาพห้องนอนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับผมเข้าใจว่าหลายๆท่านเองอาจจะมีข้อจำกัดนะครับในการปรับห้องนอนนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอ3อย่างอันที่1ก็คือแสงในห้องนอนเนี่ยเอาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับหรือถ้าปิดได้มืดสนิทเนี่ยยิ่งดีมากๆเพราะอย่างที่ย้ำมาตลอดครับตัวฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องของการเข้าสู่ระยะการนอนหลับเนี่ยมันกลัวแสงครับถ้าแสงอยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยหลังค่ะเพราะฉะนั้นตัวในห้องนอนเราต้องมืดครับอันที่สองก็คือเสียงนะครับเราพบว่าเสียงเนี่ยมันกระตุ้นสมองได้บางครั้งเราอาจจะไม่ตื่นครับแต่สมองเราตื่นขึ้นมาเป็นระยะจากเสียงนะครับเพราะฉะนั้นในห้องนอนควรจะเป็นสถานที่ที่เงียบนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นใจหลายๆท่านว่าถ้าเกิดบ้านอยู่ติดกับถนนใหญ่เนี่ยนะครับบางทีอาจจะมีเสียงดังอันนี้ก็อาจจะต้องใช้กระบวนการอื่นเช่นอาจจะต้องปิดหน้าต่างหรือใช้ม่านใหญ่ๆในการลดเสียงเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วอันที่3เองนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับนอกเหนือจากเรื่องของตัวแสงแล้วก็เสียงแล้วตรงนี้เนี่ยครับก็คงจะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่ไม่ควรอยู่ในห้องนอนก็คืออุปกรณ์ไอทีทั้งหลายเนี่ยนะครับควรจะนำออกไปเพราะมันมาได้ทั้งแสงและเสียงอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอันสุดท้ายครับคือเวลาตื่นนอนผมไม่ทราบว่าทางหลายๆท่านเองเนี่ยจะมีลักษณะนี้ป่ะครับว่าถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยจะต้องมีการนอนชดเชยน่าจะนะคะจริงๆแล้วหลักการคือเราอยากให้ตื่นในเวลาเดียวกันครับคือไม่ว่าจะวันอะไรเนี่ยอยากให้ต่างกันมากเกินกว่า1ชั่วโมงเพราะมันเป็นการเทรนร่างกายครับเราลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเราอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยครับต้องไปส่งลูกในวันปกติตื่นประมาณ 5:00 กว่าเนี่ยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงหลังๆก็ตื่นนะครับประมาณ 6:00 ก็ตื่นละนะครับมันก็เป็นลักษณะที่ร่างกายเนี่ยถ้าเกิดเราตื่นในเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะพยายามเซตให้คงที่ประเด็นของสำคัญในยุคนี้นี่คือว่าเราไปนอนเยอะหรือไปนอนชดเชยในช่วงของวันหยุดแล้ววันหยุดเนี่ยเราข้อนอนดึกด้วยค่ะมันเลยทำให้คืนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่มีปัญหา
เพราะว่าบางทีเราตื่นมาตอนเที่ยงความง่วงเนี่ยมันต้องสะสมมันทั้งวันครับแต่เราบังคับให้ตัวเองนอนตอน3ทุ่มถ้าเที่ยงถึง3ทุ่ม9ชั่วโมงในการสะสมความง่วงมันไม่ง่วงหรอกครับมันก็กลายเป็นคืนนั้นนอนไม่ได้แต่ตอนเช้าต้องตื่นตี5ต้องตื่น6โมงอ้าวมีปัญหาทันทีนอนไม่พอมันก็จะรวมในแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของเวลานอนในแต่ละวันเนี่ยอยากให้เซตให้พอดีแล้วก็ใกล้เคียงกันในแต่ละวันครับเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยชินเพราะปัจจุบันร่างกายมนุษย์งงฮะคือวันบางวันก็ทำไมวันนี้ให้ฉันนอนเยอะจังเลยทำไมวันนี้ปลุกฉันตั้งแต่เช้าอย่างนี้พอมันเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะรวนและทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาปัญหาที่ว่าตามมาเนี่ยค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างคะคืออาจทั้งที่การนอนไม่พอนอนไม่มีคุณภาพ 8-9 ชั่วโมงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หลับลึกจริงๆไม่ได้หลับแบบตื่นมาแล้วเราสดชื่นก็ยังงัวงเงียอยู่หรือว่าการนอนชดเชยมันก็มีผลต่อเราเช่นเดียวกันมันมีผลกระทบยังไงหรือว่ามันส่งผลเสียยังไงบ้างคะอาจารย์คะเราจะมีคอนเซปต์กันอย่างนี้ว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนอันนี้ถูกต้องครับผมไม่ได้เถียงตรงนี้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องขออนุญาตเสริมด้วยนอกจากการพักผ่อนแล้วการนอนหลับเนี่ยเป็นหน้าที่ของร่างกายมนุษย์หมายความว่ามันจะมีกระบวนการหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเฉพาะนะครับหรือเกิดขึ้นเด่นในระหว่างการนอนหลับนะครับอันที่สำคัญมากๆถ้าเป็นกรณีของเด็กคือฮอร์โมนของการเติบโตที่หลั่งออกมาในช่วงของการหลับลึกสมัยก่อนนี่อาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะบอกว่ากินเยอะๆนอนเยอะๆจะได้โตไวๆใช่อันนี้ไม่ผิดเลยฮะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยพูดตามหลักของวิทยาศาสตร์เลยครับเพราะว่าตอนที่กินเยอะๆเป็นการให้วัตถุดิบเข้าไปนอนเยอะๆฮอร์โมนเติบโตหลั่งออกมาร่างกายเจริญเติบโตอันนี้ดีฮะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับแต่ว่าไม่นอนมันหลั่งไหมมันก็ไม่หลั่งครับมันหลั่งตอนที่เรานอนหลับหรือเรื่องของภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันถูกกระตุ้นนะครับให้มีการทำงานเยอะนะครับในช่วงของการนอนหลับค่ะฉะนั้นเราลองสังเกตนะครับช่วงที่เราไม่สบายเนี่ยเราจะหลับเยอะเพราะว่าไอสารของต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการออกมาสู้กับเชื้อโรคเนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้เราง่วงนอนพอเราง่วงนอนเราหลับเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันการตรวจสอบร่างกายครับการเช็คเซลล์แปลกๆโดยเฉพาะเรื่องของเซลล์มะเร็งนะครับไม่ว่าเจอเซลล์แปลกๆทำลายเลยอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงของการนอนหลับเพราะฉะนั้นเราเจอครับว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยสัมพันธ์กับการนอนหลับที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการนอนหลับเองเนี่ยไม่ใช่แค่พักแล้วนะครับมันเป็นหน้าที่ของร่างกายที่ทำอีกเรื่องนึงครับอันนี้เกี่ยวข้องกับคนวัยทำงานเลยครับเรื่องความจำความจำระยะยาวเนี่ยไม่ได้สร้างตอนที่เรากำลังทำกิจกรรมนั้นอยู่แต่ความจำระยะยาวของมนุษย์เนี่ยสร้างตอนที่เรากำลังหลับอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีความจำระยะยาวสร้างไม่ได้ปัญหาก็คือว่ามันทำให้เราทำงานได้แย่ลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องของการเติบโตเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของการกำจัดเซลล์แปลกปลอมพวกเซลล์มะเร็งหรือเรื่องของความจำระยะยาวเนี่ยคือกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงของการนอนหลับถ้านอนหลับไม่ดีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ดีมันส่งผลเสียต่อร่างกายลองสังเกตนะครับถ้าเกิดเราช่วงไหนเรานอนน้อยเนี่ยอันดับแรกที่จะมาเตือนคือแผลร้อนในอ๋อจริงใช่รู้สึกจะร้อนอยู่ข้างในเลยจะเป็นเรื่องเป็นหวัดครับเราก็จะเป็นหวัดง่ายติดหวัดง่ายเพราะว่าภูมิเราไม่ดีแล้วมันจะติดเชื้อโรคง่ายขึ้นค่ะแสดงว่าอันนั้นคือเป็นการสัญญาณบ่งบอกแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วถ้าอย่างนั้นเอาใช้วิธีแบบทางลัดได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะแบบให้นอนแบบที่อาจารย์บอกอย่างมีคุณภาพเลยเนี่ยปรับสิ่งแวดล้อมหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะแบบมันต้องใช้ระยะเวลาให้ร่างกายปรับตัวหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยค่ะอาจารย์อาหารเสริมช่วยให้นอนหลับขึ้นขายตามร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดเลยในโซเชียลอีกต่างหากด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าคะหรือว่าแบบเราควรจะใช้มันไหมครับก็ในส่วนของอาหารเสริมกับวิตามินเนี่ยมีหลายๆท่านสนใจก็มาสอบถามกันอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องอย่างนี้ครับโดยหลักการของตัววิตามินก่อนวิตามินเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นตัวที่มีบทบาทในการสร้างพวกสารสื่อประสาทในสมองคือมันเป็นตัวช่วยในการสร้างประเด็นคือถ้าเรามีวิตามินพอจากอาหารแล้วเสริมมามันไม่ได้ทำให้ช่วยสร้างได้มากขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าเราอาจถ้าเราเป็นคนที่กินอาหารครบหมู่อยู่แล้วกินได้ทุกอย่างครบถ้วนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเพราะมันก็มีอัตราในการสร้างเท่านี้ครับเราเพิ่มไอ้ตัวช่วยสร้างขึ้นมาเท่านี้มันก็ไม่ได้สร้างเพิ่มขึ้นเพราะว่าอัตราการสร้างมันมีอยู่ประมาณนั้นอันที่สองครับก็เกี่ยวข้องกับพวกสารที่อาจจะกินแล้วทำให้ง่วงนอนก็ต้องเรียนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่บอกว่ากินแล้วง่วงนอนเนี่ยก็มีงานวิจัยออกมาบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการศึกษาบ้างนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดกินเป็นในกรณีของ
ผมยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวฮอร์โมนเมลาโทนินเอาว่ากันตรงๆตัวที่คนมีการกินเนี่ยจริงๆแล้วตัวมันในแง่ของการทำให้นอนหลับเนี่ยลิปมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเมลาโทนินเนี่ยจะเหมาะมากในการเซตเวลานอนคือหมายความว่าถ้าเกิดท่านต้องเดินทางไปยุโรปไปอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วท่านจะเปลี่ยนเวลานอนของท่านให้รอบเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อทำให้ท่านสามารถใช้ชีวิตในประเทศใหม่ได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้จะเหมาะมากๆในการใช้เวลาตัวนี้เป็นตัวเซตเวลานะครับแต่ในเรื่องของการนอนหลับเองเนี่ยอาจจะมีผลไม่ได้แรงมากนักเพราะฉะนั้นตัวของการที่กินลักษณะของพวกเมลาโทนินอย่างนี้เองเนี่ยระหว่างให้นอนเนี่ยโอเคถ้าท่านไม่ได้กินบ่อยเนี่ยท่านอาจจะพอนอนหลับได้แต่ถ้าเกิดท่านเป็นลักษณะโรคนอนไม่หลับนะครับอันเนี้ยเป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยได้ผลพอพูดถึงตรงนี้ก็จะมาเรื่องยาเลยครับก็จะมีคนบอกว่าอ่ะถ้างั้นก็ต้องกินยานอนหลับใช่มั้ยจริงๆแล้วการรักษาภาวะนอนไม่หลับหรือโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะครับการใช้ยาเนี่ยไม่ใช่ตัวรักษาหลักนะครับแต่การรักษาหลักเนี่ยจริงๆแล้วมันจะย้อนกลับไปเรื่องของการหาสาเหตุของการนอนไม่หลับแล้วก็ไปปรับเรื่องของสุขอะไรการนอนหลับครับเพียงแต่ในช่วงแรกๆที่อยู่ในระหว่างของการปรับเนี่ยนะครับอาจต้องมีการให้ยาเข้ามาช่วยนะครับเพื่อทำให้สามารถหลับได้เพื่อทำให้คนนั้นรู้สึกผ่อนคลายว่าฉันก็หลับได้นะเพราะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังเนี่ยมันกลายเป็นว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นความเครียดบางคนกลัวการนอนหลับกลัวเวลากลางคืนเพราะกลัวว่านอนไม่หลับแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็ต้องเข้ามาคุยกันต้องมาปรับเปลี่ยนความคิดกันเพื่อทำให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยกลับไปสู่ปกติโดยเร็วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยแนะนำว่ามาปรึกษาแพทย์ดีกว่าครับเพราะว่าตัวลักษณะของแต่ละคนที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยมันมีความแตกต่างกันบางคนนอนไม่หลับนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังบางอย่างทำให้มีอาการปวดเมื่อยตามตัวก็ต้องไปแก้ที่การปวดบางคนนอนไม่หลับเนี่ยการเป็นจากเลิกซึมเศร้านะครับกินยานอนหลับให้ตายก็ไม่ได้ช่วยมากนักนะครับต้องไปแก้ถึงโรคซึมเศร้าบางคนนอนไม่หลับจากเรื่องของการงานจะต้องไปถูกสอนเรื่องของวิธีการผ่อนคลายการปล่อยวางในลักษณะแบบนี้แต่ละคนจะมีการจัดการที่ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่ไปกินมาแล้วก็บอกว่าได้ผลเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าอาจจะเป็นเฉพาะบางรายนะครับแต่ในคนส่วนใหญ่แล้วแนะนำว่าควรจะมาหาสาเหตุที่ตรงและทำให้เกิดการนอนหลับนอนไม่หลับขึ้นมามากกว่านะครับเราจะได้แก้ปัญหาตรงนั้นได้ตรงจุดมากขึ้นครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางให้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นขายกันเยอะมากซึ่งถ้าเกิดว่าจริงๆเรากินอาหารครบ5หมู่ก็สามารถช่วยละนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปกินอาหารเสริมหรืออะไรพวกนี้เพื่อให้เรานอนหลับหรือไปกินยานอนหลับมันอาจจะแก้ไม่ได้ตรงจุดนะคะอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดแบบคนที่ไม่ได้นอนอย่างมีคุณภาพมานานมากนะคะเราก็จะรู้ตัวเองกันอยู่แล้วเนาะนอนดึกบ้างนะคะกว่าจะมาหลับก็โอ้เอาละสโลสเลในช่วงเช้าแล้วนะคะหรือการติดโซเชียลมีเดียในช่วงกลางคืนหรือดูหนังอะไรก็แล้วแต่อะไรพวกนี้เราจะสามารถปรับตัวเองยังไงให้กลับมานอนอย่างมีคุณภาพได้แบบในระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้เวลานานมากเกินไปในการที่จะปรับตัวเรายังพอมีเวลาสามารถกลับมานอนอย่างมีคุณภาพได้ใช่ไหมคะอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดในกรณีของเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของคนที่มีรอบการนอนหลับที่มันแปลกไปจากปกติมากนักมันจะมีบางคนจริงๆครับที่เขาเข้าสู่ระยะการนอนหลับในช่วงที่ดึกมากๆเช่นประมาณตีสามตีสี่แล้วไปตื่นตอนเที่ยงนะครับแต่ต้องเรียนว่าลักษณะที่ผิดปกติแบบนี้หรือที่เบี่ยงเบนมาจากปกติแบบนี้เนี่ยเจอค่อนข้างน้อยไม่ได้เจอเยอะปัจจุบันเนี่ยที่เรานอนดึกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจากไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นลักษณะของคนที่มีรอบการนอนที่ดึกมากๆหรือว่านอนตั้งแต่ตอนเย็นอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ยากครับเพราะร่างกายพร้อมที่จะนอนในเวลาที่ควรจะเป็นอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องเข้าใจหลักการในการที่ร่างกายจะเข้าสู่การนอนหลับแล้วนำไปปรับอย่างเหมาะสมนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ครับตัวที่เป็นปัญหาปัจจุบันและทำให้เราเข้านอนดึกคือเรื่องของแสงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจัดการเรื่องของแสงได้ก็คือนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับห้องนอนเราเงียบนะครับแล้วตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเนี่ยเรามีการใช้ไฟเท่าที่จำเป็นนะครับเราไม่แนะนำให้ดูอุปกรณ์ไอทีในห้องมืดนะครับอันนี้เป็นผลเสียกับตานะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็เปิดไฟให้เต็มที่แต่ก็ต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าควรจะหยุดตรงไหนนะครับและในช่วงที่ก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยก็ลดไฟลงนะครับเพื่อทำให้ร่างกายรับรู้ว่านี่กำลังจะเข้าสู่ระยะการนอนหลับแล้วจำลองช่วงเวลาหัวค่ำโผล่เพลขึ้นมาใหม่นะครับพอร่างกายรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนของการนอนหลับเวลาตัวนี้ออกมาพอมันเริ่มหลั่งตรงนี้ออกมาปุ๊บเราจะเข้าสู่การนอนหลับได้ครับฉะนั้นก็คงต้องใช้วิธีของการปรับสภาพแวดล้อมทั่วไปในรายที่ปรับแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะต้องแนะนำมาว่าอาจจะจำเป็นต้องให้ยาช่วยเบื้องต้นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาปรึกษาแพทย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยานอนหลับเองเนี่ยเราซื้อไม่ได้ทีนี้ก็จะมีหลายๆท่านครับก็ต้องยอมรับว่าเก่งคือรู้ว่ายาบางตัวนะครับที่รักษาโรคอื่นนะครับเอาตัวอย่างตรงๆอย่างพวกยาแก้หวัดนะครับมันมีฤทธิ์ด้วยก็เอามากินนะครับในการทำให้หลับ
นะครับถามว่าทำได้ไหมนะครับถ้าเอาลิตรทำให้หลับเนี่ยนะครับมันพอได้แต่กินระยะยาวไม่ดีแน่ๆนะครับต้องย้ำเลยว่าการกินยาอื่นๆที่ไม่ใช่ยานอนหลับโดยตรงนะครับเพื่อทำให้เรามีเรื่องของการนอนหลับเนี่ยในระยะยาวไม่ดีเหตุผลเพราะว่าไอ้พวกสารสื่อประสาทที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้ยาพวกนี้มันไปออกฤทธิ์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกลไกอื่นๆของร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำว่าในการที่เราจะไปกินยาแก้หวัดเพื่อทำให้นอนหลับอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าต้องทำระยะยาวเนี่ยอันนี้ต้องไปดูแล้วล่ะครับว่านอนไม่หลับจากอะไรแล้วแก้ให้ตรงจุดมากกว่าเพราะจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมออาจารย์ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีในการนอนนะคะแบบง่ายๆเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราไม่ต้องไปเสียสตางค์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะแค่ปรับสภาพแวดล้อมในการนอนแล้วก็เหมือนกับเป็นการบอกตัวเองว่าเออช่วงนี้ค่ำแล้วเพราะร่างกายมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากพอช่วงแสงน้อยปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะมีกลไกในการที่จะให้เรารู้สึกง่วงนอนได้ก็ค่อยๆปรับไปนะคะอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆก็ไปปรึกษาแพทย์นะเพื่อที่จะได้มีคุณภาพในการนอนที่ดีขึ้นจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อยากคุยกับอาจารย์ต่อเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วรศิษฐ์นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณคุณศิริพรค่ะแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การอยู่ในสภาพหรือสถานการณ์ที่ไม่พร้อมจะฟังเรื่องราวของใครผลลัพธ์สุดท้ายที่คนฟังจะต้องยอมรับมักมีผลเป็นอย่างไรดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับผมว่าหลายๆคนเจออยู่แล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเราพังได้ยังไงอย่างแรกคือตัวเราอะครับฟังโดยที่เราไม่ได้พร้อมทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็พลังงานเราด้วย ผมว่าหลายๆคนเจอเช่นแบบดึกๆแล้ว4-5 ทุ่มกำลังจะนอน เอาละมีสายโทรเข้ามาเพื่อนโทรมาร้องไห้ ร้องไห้ปั๊บรู้เลยยาวไม่ได้พร้อม หรือเราอาจจะกำลังเหนื่อยกับงานหนักๆมาเลยแล้วจู่ๆก็มีใครสักคนเดินมาแบบจู่ๆก็พ่นระบายใส่เราเลยอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคล้ายๆเราก็อ่อนล้าตัวเราก็ไม่ได้พร้อมทางใจเพราะคนที่จะฟังปัญหาคนอื่นได้ครับคือใจมันต้องแบบมีความมั่นคงประมาณนึงก่อนแต่ถ้าเกิดตอนนั้นเวลาเราก็ปั่นป่วนแล้วโอ้โหเร่งพรุ่งนี้ต้องรีบไปทำงานแล้วพอเราถูกเบียดบังเวลาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความหงุดหงิดจริงไหมครับหงุดหงิดแล้วก็จะเร่งแล้วก็จะเริ่มแบบทำไมไม่เข้าใจสักทีวะอะไรเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งพอเราเหนื่อยล้าความรู้สึกพร้อมจะแบกรับน้ำหนักหรือโฟกัสหรือการให้สมาธิอะไรเงี้ยครับให้แบบความสนใจอ่ะมันจะน้อยลงไปด้วยเพราะงั้นอันนี้เรื่องแรกคือต้องประเมินความพร้อมตัวเองก่อนอันนี้ไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะแม้กระทั่งผมเป็นนักจิตวิทยาอย่างเงี้ยครับยังต้องถามตัวเองเลยว่าการจะรับเคสนี้จะรับนัดหมายอันเนี้ยสุขภาพผมพร้อมไหมเวลาผมได้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ได้ต่อให้แบบไม่ใช่คนธรรมดาเป็นนักจิตวิทยาเองก็ไม่ได้มีคุณภาพเหมือนกันถ้าการที่เราคล้ายๆเจียดพลังงานเจียดเวลาเราไปบ้างแต่เรารู้สึกว่าการเจียดพลังงานเจียดเวลาตรงนี้สามารถรักษาชีวิตคนคนหนึ่งไว้ได้ต่อให้งานเราพังไม่เป็นไรแต่คนคนนี้ไม่ควรเสียชีวิตถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตคนคนนี้สำคัญกว่าเราอาจจะต้องยอมเสียงานก็ได้แต่จะเป็นการเสียงานที่อาจจะรู้สึกตึงๆอึดอัดบ้างแต่มันจะไม่รู้สึกผิดติดทางไปในใจตรงนี้ผมใช้คำนี้เนาะทุกคนมีสิทธิ์ในการจะเลือกว่าจะชั่งน้ำหนักยังไงและให้ความสำคัญกับอะไรแต่ทุกๆการชั่งทุกๆการเลือกจะมีผลย้อนมาหาตัวเราเสมอทีนี้เมื่อมันมีผลย้อนมาหาตัวเราอะครับตัวเราต้องเป็นผู้เลือกเองว่าเราพร้อมจะน้อมรับผลลัพธ์ที่ย้อนมาหาเราอะแบบไหน This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice